วัสดีครับนี่คือ Insights News สรุปข่าวประจำวันทัวลงยับกองห้วยไร่โพสต์คำคมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จนสุดท้ายมองไม่เห็นแสงเมื่อไรจะเติบโตเจอขุดเรื่อง7ปีสิงโตนำโชคลั่นผมหิวแสงโซเชียลระอุกองห้วยไร่หลังออกมาโพสต์ข้อความว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มต้นไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็กแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีโดยสิงโตนำโชคก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าผมหิวแสงรวมทั้งคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาบอกว่าถูกใจอาทิคมกริบมีดบาดนี่แหละว้าวถูกใจของแท้หัวหน้าแม่นอีหลีเอ้าเหมือนมือนี้มีสาระน่าคิดตามมาหรือเปล่าเป็นต้นขณะที่มีกระแสตอบโต้ก้องห้วยไร่แสะนักร้องดังต่างๆนานาอาทิถ้าพูดถึงต้นไม้นาบ้านของตัวคุณเองก็ไม่แปลกคุณมีสิทธิจะไปตัดแต่งกิ่งใบได้ตามที่คุณต้องการว่ากิ่งไหนใบไหนที่บดบังแสงสว่างของคุณแต่ต้นไม้ของคนอื่นคุณก็ไม่มีสิทธิจะไปตัดแต่งของเขาเหมือนกันนำซ้ำถ้าต้นไม้ที่คุณกล่าวถึงเป็นต้นไม้ที่เกิดก่อนคุณมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ทุกคนกราบไหว้ให้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ที่คนกราบไหว้เคารพบูชาถ้าคิดจะตัดคุณถามคนทุกคนที่เขากราบไหว้บูชาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้หรือยังว่าเขาต้องการให้ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่นี้เหมือนคุณหรือเปล่าคนที่เขากราบไหว้เคารพบูชาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เขาเห็นว่าดีอยู่แล้วทำไมต้องตกแต่งอะไรต้นไม้ใหญ่ต้นนี้สวยสง่าควรกราบไหว้บูชาไม่ต้องไปตกแต่งใดๆและต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ยังเป็นร่มโพใหญ่ที่คอยบังแดดบังฝนให้เราตลอดไปถ้าคุณคิดว่าคุณมองไม่เห็นแสงสว่างคุณก็แค่เดินออกไปจากตรงนั้นตรงที่คุณบอกว่าไม่เห็นแสงสว่างแต่คนโพสต์ก็รวยเอารวยเอาส่วนกองเชื่อก็จนเอาจนเอาว่าแม้ Hashtag วงการบันเทิงจอมปลอมไม่อาศัยต้นไม้ใหญ่แดดก็อาจจะเผาตายก่อนที่จะโตก็ได้นะครับเป็นต้นเดือดระอุทั้งยังมีการไปขุดเรื่องราว7ปีว่าใครที่จำคำโกหกวันนั้นได้บ้างเรื่องกองห้วยไร่เมื่อก่อนออกทัวร์ในยุโรปทั้งนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กโดนฟ้องดีที่ไก่เกี่ยกันได้รวยเวอร์เจนนี่แบล็คพิงค์ซื้ออพาร์ตเมนต์หรูด้วยเงินสดมีรายงานจากสื่อเกาหลีว่าไอดอลสาวเจนนี่แบล็คพิงค์ซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูมูลค่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ136ล้านบาทที่ NU Village ด้วยเงินสดตามรายงานพิเศษจาก Biz Hankook ระบุว่าเจนนี่ซื้อวิลล่าที่ UN Village อันโด่งดังด้วยเงินสดทั้งหมดโดยไม่ต้องกู้ยืมจากธนาคารมีรายงานว่าเธอยังได้จดทะเบียนที่อยู่ใหม่กับสำนักงานเทศบาลท้องถิ่นด้วยท่ามกลางความสนใจของสาธารณชนเกี่ยวกับสถานะสัญญาของเธอกับ YG Entertainment เจนนี่ได้ซื้อยูนิตที่วิลล่าลาเทอเรสซึ่งตั้งอยู่ภายใน UN Village เมื่อเดือนกรกฎาคม2023อพาร์ตเมนต์นี้มีห้องนอน5ห้องและห้องน้ำ3ห้องพร้อมพื้นที่ใช้สอยรวม 244.97 ตารางเมตรหรือ 2,636 ตารางฟุตมะปรางอลิสาบอกแบบนี้เมื่อโอบมีข่าววนเวียนสาวชื่อเหมือนกันเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนและร่วมงานกันได้เหมือนเดิมสำหรับความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักมะปรางอลิสาและโอบนิธิเพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมูฟออนก้าวเดินไปในเส้นทางของตัวเองล่าสุดมะปรางอลิสาได้เปิดตัวในงานอีเวนต์พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจและพูดถึงอดีตแฟนหนุ่มโอบนิธิว่าเรายังทำงานด้วยกันได้สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ถ้าไม่ได้เจอกันที่ทำงานก็ไม่ได้คุยกันนอกเหนือจากเรื่องงานเราก็ไม่ได้คุยกันแต่เห็นในโซเชียลมากกว่าเรา move on อะไรที่จบแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เป็นอดีตเป็นความทรงจำที่ดีๆส่วนประเด็นที่ฝ่ายชายมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวสวยปรางกันรันวงกระจรไก่ที่มีชื่อเหมือนกันอีกสาวมะปรางบอกว่าไม่ได้แซวแต่เห็นข่าวบางส่วนที่คนแซวว่าโอบก็ยังวงเวียนอยู่กับคนชื่อปรางมันคงเป็นความบังเอิญมั้งก็เป็นกำลังใจให้เขินกันทั้งแถบ
นนกุลชานนลั่นแรงกลางรายการอยากเป็นพ่อลูกอ่อนด้านแฟนคลับแห่แซวกระหน่ำถึงแอปทักษะอ่อนอีกหนึ่งหนุ่มที่ฮอตสุดๆในตอนนี้คงหนีไม่พ้นพระเอกหนุ่มหน้าใสนนกุลหรือนนชานนที่ถูกเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากทั้งเรื่องงานและเรื่องของหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้ Lucky in Love Lucky in Game แบบสุดๆอย่างที่ใครหลายคนรู้กันดีว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหนุ่มนนกุลได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความรักซึ่งเจ้าตัวยอมรับแบบแมนๆเลยว่าตอนนี้กำลังจีบนางเอกรุ่นพี่แอปทักษะอ่อนหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอจนได้พูดคุยกันมากขึ้นเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกชอบจนเปิดเผยความในใจกับอีกฝ่ายและก็คุยกับพี่แอปแค่คนเดียวทำเอาทั้งบรรดาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆที่เชียร์คู่นี้อยู่ถึงกับเฮลันและแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันยกใหญ่แม้ว่าทางฝั่งของพี่แอฟจะยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มากนักแต่ไม่ว่าทั้งคู่จะออกมาเคลื่อนไหวอะไรผ่านโซเชียลก็ถูกหลายคนแห่เข้ามาแซวกันไม่หวั่นไม่ไหวเล่นเอาเขินกันเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มนนกุลได้ควงนักแสดงหนุ่มไบร์ทระพีพงษ์ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการปากต่อปาก EP 18ที่มีสาวสานิเป็นพิธีกรซึ่งในเทปนี้จะเป็นการพูดคุยเรื่องการทำงานในซีรีส์วายเรื่องกลิ่นหอมความรักที่นนกุลกับไบเล่นด้วยกันงานนี้ก็ยังได้เมามอยเรื่องของแต่ละคนซึ่งนนกุลก็โดนเมาเรื่องติดบอร์ดเกมมากทำให้บางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวส่วนในเรื่องชีวิตประจำวันนนกุลก็เล่าว่าค่อนข้างง่ายๆถ้าวันไหนหยุดว่างๆก็มีนอนไปฟิตเนสแต่ส่วนใหญ่อยู่กับบ้านนอนอ่านการ์ตูนและดูซีรีส์และมาถึงคำถามปิดท้ายเมื่อสานิถามว่ามีบทไหนที่รู้สึกอยากรับเล่นอีกไหมซึ่งนนกุลก็ตอบว่าอยากเล่นแนวแอคชั่นจริงๆเคยเล่นมาแล้วแต่ก็อยากลองแบบแนวจอห์นวิกที่ต้องซ้อมหลายเดือนกว่าจะมาถ่ายฉากหนึ่งแต่ที่เหมือนพอจะเป็นไปได้นะตอนนี้พวกบทพ่อลูกอ่อนอะไรอย่างนี้แบบมีลูกตอนอายุยังน้อยถามว่าทำไมถึงอยากเล่นก็แค่อยากลองดูเฉยๆครับเหมือนเราต้องเล่นกับเด็กแล้วเราอยากรู้ว่าความรักลูกมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าสมมุติในอนาคตวันหนึ่งผมมีลูกจริงๆมันก็คงรู้สึกแหละว่ารักลูกเป็นยังไงแต่ผมแค่อยากลองดูว่าในช่วงเวลาที่ผมยังไม่มีลูกเนี่ยแล้วต้องเล่นกับความรู้สึกที่ว่าถ้าเรามีลูกจะต้องทำยังไงหลังจากที่รายการเทปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาแฟนๆอดไม่ได้เข้ามาแซวกันสนั่นถึงเรื่องที่หนุ่มนนกุลอยากลองรับบทพ่อลูกอ่อนงานนี้ยังโยงไปถึงแอปทักษะอ่อนอีกด้วยอาทิชาญนนอยากเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วหนึ่งฮ่าฮ่าสมกับเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูอยากเล่นบทมีลูกแล้วหนึ่งตอนที่ยังอายุน้อยเธอทำไมเขินกรี๊ดคุณชาญนนเขาอยากมีลูกแล้วนะทุกคนฉันเขินแทนพี่แอปแล้วปีหน้าแต่งเลยพ่อชานนหวานร้อยกรี๊ดคุณชานนมากอยากได้บทพ่อลูกอ่อนน้องนนวางแผนมากบทพ่อลูกอ่อนจ้าไปวชิรวิทย์ใจหายคอนเสิร์ตกับวินเมทวินครั้งสุดท้ายแยกย้ายไปเติบโตโอดเหนื่อยโฮกเป็นบอสไปวชิรวิทย์โพสต์ซึ้งคอนเสิร์ตสุดท้ายกับวินเมทวินที่กัมพูชาลั่นใจหายต่างคนต่างแยกย้ายไปเติบโตแต่จะมีงานทำร่วมกันอีกแน่นอนให้คะแนนบอส7เต็ม10บอกเหนื่อยโฮกไม่ชินกับคำนี้หลังจากที่ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารเองทำเอาไบวชิรวิทย์ชีวอารีเผยระหว่างมาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ Congress My Ex ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่ารับเหนื่อยมากเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครอีกหลายตำแหน่งพร้อมเผยถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายกับวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรกูจินสายวายเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับคือผมได้ลองทำธุรกิจแล้วได้กิจการเสื้อผ้าของตัวเองแต่อันนี้เหมือนเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาทำก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังมีอะไรต้องปรับอยู่จริงๆตอนนี้ก็กำลังหาทีมที่ลงตัวไปด้วยกันยังต้องรับเพิ่มอีกหลายๆคนมากๆยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเลยใครสนใจก็เข้ามาทำงานด้วยกัน
ถามว่าชินไหมกับคำนี้ไม่ชินเลยครับจริงๆรู้สึกว่าชอบเวลาคนเรียกไบค์เหมือนเดิมเรามีหลายบทบาทแต่เราก็ยังอยากเป็นน้องของทุกๆคนเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นแค่อีกหนึ่งอย่างที่เราเข้าไปทำพนักงานเรียกน้องไบค์ได้ไหมทุกวันนี้ก็เรียกอย่างนั้นนะจริงๆไม่มีใครเรียกบอสครับเวลาเรียกบอสจะเป็นกระแนะกระแหนแบบบอสคะพร้อมกับหัวเราะคุณไบค์คะถามว่าคะแนนตัวเองเท่าไหร่ในการเป็นผู้บริหารยากจัง7เต็ม10แล้วกันครับโพสต์ถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายไซด์บายไซด์ไบรท์วินที่กัมพูชาลั่นใจหายผมว่าเป็นครั้งสุดท้ายของทัวร์ไซด์บายไซด์เราอยู่กับคอนเซปต์นี้มานานจนเราผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับแบบนี้ต่อให้เราเจอวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรในงานอื่นๆมันก็ไม่ใช่ไซด์บายไซด์อีกแล้วมันก็มีความใจหายครับวันที่ต่างคนต่างเติบโตผมว่าไม่ค่อยต่างครับจริงๆตอนอยู่ที่เดียวกันต่างคนก็ต่างทำงานของเราผมเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่เราก็มีงานที่ทำร่วมกันอีกหลายอย่างแน่นอนครับจริงๆปีหน้าผมก็มีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วอย่างหนึ่งแต่ยังบอกไม่ได้ครับเป็นโฆษณาครับนอกจากอยากจะขอบคุณวินก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยคือไซบายไซมันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราก็ใช้เวลานานในการทำบางทีแฟนคลับที่เราได้เจอบางทีเราก็เจอหน้าเดิมเรารู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะติดตามเราไปทุกประเทศเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วก็อยากขอบคุณวินด้วยเพราะตัวหลักคือผมกับวินงานมันจะออกมาไม่ได้เลยถ้าเราสองคนไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันปลายปีจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวสนุกและมีรอยยิ้มกลับบ้านปลายปีครับ 23-24 ธันวาคมนี้ก็เป็นแฟนมีตติ้งแรกของผมเลยใครยังไม่มีบัตรก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้บอกเลยว่าอบอุ่นมีเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายสนุกแน่นอนจะเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับเชื่อว่าตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะมีรอยยิ้มกลับบ้านไปทุกคนจะฟูลฟิลแน่นอนครับมูฟเมนต์อาจจะน้อยแต่โมเมนต์เพียบครับมีแขกรับเชิญด้วยครับเด็ดพี่อัจจุรินติเงินดิจิทัลทุกดอกแนะรอทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาเลิกทำตัวเป็นหมอดูคาดเดาปัญหาที่ยังไม่เกิดหวังเตะตัดขารัฐบาลวันที่16พฤศจิกายน2566นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกกล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามรัฐบาลว่าหากเงินดิจิทัลจำเป็นจริงทำไมไม่ออกเป็นพรก.แทนพรบ.และมองว่าเป็นแค่เรื่องก่อนหนี้สนองนโยบายหาเสียงว่าตนก็สงสัยถึงท่าทีของนายจุรินทร์กับกรณีเงินดิจิทัลอยู่เหมือนกันคราวก่อนตัวท่านเองที่ออกมาบอกรัฐบาลว่าจะแจกเงินดิจิทัลก็แจกแต่อย่าเอาประชาชนเป็นโลกกำบังพอรัฐบาลผ่านการหารือและกำหนดกรอบการดำเนินโครงการโดยจะออกเป็นพรบ.กู้เงินนายจุรินทร์ก็ออกมาตั้งคำถามอีกตนอยากให้นายจุรินทร์เก็บคำถามไว้ใช้ในกระบวนการรัฐสภาน่าจะดีกว่าท่านเองจะได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำหน้าที่ฝ่ายแขนประเภทติทุกดอกถ้าติเพื่อก่อตนก็ไม่ว่าแต่ถ้าติเพื่อหวังผลทางการเมืองอันนี้ตนรับไม่ได้นายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่านายจุรินทร์เองก็เคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์น่าจะมองเห็นและเข้าใจถึงความลำบากยากเข็ญของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและภาวะศึกสงครามที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็ด้วยสภาพคล่องทางการเงินของบ้านเราแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดหลายประเทศก็มีวิธีและใช้เครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปญี่ปุ่นมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดภาษีและแจกเงินให้กับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสิงคโปร์อัดฉีดงบประมาณเตรียมแจกเงินเพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรณีเงินดิจิทัลที่รัฐบาลจะออกเป็นพรบ.กู้เงินก็เพื่อเป็นการเอาเงินใหม่เข้าสู่ระบบถ้าเราใช้งบประมาณที่เป็นงบปกติก็ไม่ได้เหมือนตักน้ำในบ่อเทลงบ่อแล้วน้ำในบ่อมันจะเพิ่มได้ยังไง
การกระตุ้นรอบใหม่ก็ต้องใช้น้ำในบ่อใหม่จึงจะถูกการออกเป็นพรบก็ต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาที่มีตัวท่านเองนั่งทำหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ท่านจะได้ตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบได้เต็มที่นายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าตนไม่อยากให้นายจุรินทร์ทำตัวเป็นหมอดูทำนายทายทักคาดเดาปัญหาที่ยังไม่เกิดเพื่อเตะตัดขารัฐบาลรัฐบาลมาจากพี่น้องประชาชนหาเงินได้ใช้เงินเป็นท่านควรจะรอทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาน่าจะดีกว่าการออกมากวนน้ำให้คุณแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตนอยากฝากถึงนักร้องทั้งหลายที่ด่านหน้ากันออกมาทำงานกันในช่วงนี้ด้วยว่าอยากให้ท่านทั้งหลายช่วยเห็นใจพี่น้องตาดำๆหรือผู้ประกอบการที่เขารอเงินดิจิทัลกันด้วยนโยบายเงินดิจิทัลเป็นนโยบายที่ดีออกมาเพื่อสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจท่านควรจะส่งเสริมหรือสนับสนุนถึงจะถูกตอนรัฐบาลในอดีตบริหารมีเรื่องให้ร้องให้ตรวจสอบตั้งมากมายตอนนั้นคนพวกนี้อยู่ตรงไหนพอเป็นรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำคนเหล่านี้รวมถึงนายจุรินทร์กับมาคานดอยคาผมสงสัยว่าท่านทำเพราะอคติหรือเพราะกลัวว่าถ้ารัฐบาลทำดีบริหารเป็นและประสบความสำเร็จเหมือนโครงการในอดีตที่เคยทำให้เราท่านเห็นกันมาแล้วจะทำให้ได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนกันแน่ทำเอาโซเชียลฮือฮากันสุดๆเมื่อมีภาพช็อตเด็ดอาชิมิยาทำเอาชาวเน็ตแห่จับตาลุ้นคืนดีหลังทั้งคู่เลิกรานาน4เดือนเลิกรากันไปแล้วกว่า4เดือนสำหรับคู่รักวัยทีนที่หลายคนให้ความสนใจอยู่พักใหญ่อย่างสาวมิยาทองเจือลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่พีททองเจือและหนุ่มอาชิอาชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดาที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือแพร่สะพัดเนื่องจากเพจดังออกมาแฉว่าคู่รักวัยทีนเลิกกันแล้วอีกทั้งยังจับได้ว่าแอบทักชัดหาหน้ากากผักขมปีและแอบจีบมา3ปีแล้วเขาเลิกกันตั้งแต่วันเกิดนู้นเหตุเกิดเพราะพ่อฝ่ายหญิงด่ากราดผู้ชายจนฝ่ายชายไปเล่าให้แม่ฟังเลยเกิดเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันแรงมากชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างก็จับโยงมาที่คู่ของอาชิมิยาแต่สุดท้ายทางผู้ปกครองของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธว่าข่าวลือนี้ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งทางด้านแม่โบแม่ของหนุ่มอาชิก็ได้ออกมาตัดพ้อว่าสงสารพี่อาชิกับน้องแอลรีอยู่ดีๆก็กลายเป็นข่าวทั้งที่ไม่เคยคุยกันมีคนส่งข่าวทำลายอาชิให้เสียชื่อเสียงทำให้มีคนเขียนว่าลูกเราทั้งที่ไม่ใช่ความจริงเรื่องที่ผ่านมาอาชิเสียใจมากพอแล้วอาชิยังไม่เคยทำอะไรไม่ดีเลยทำไมต้องทำร้ายผู้ชายบริสุทธิ์ที่มีแต่ความน่ารักจริงใจให้ทุกคนเลยต่อมาก็ได้มีข่าวออกมายืนยันว่าอาชิมิยาได้ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนซึ่งทางด้านมิยาทองเจือก็ได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่รักครั้งแรกไปต่อไม่ได้ผ่านรายการยังไงไหนเล่าว่าเป็นเรื่องของเวลาตนเองก็มีงานของตัวเองอีกทั้งยังเป็นช่วงเข้ามหาลัยตอนคบกันก็เจอกันทุกวันบางครั้งก็ลืมทำงานปัญหาคือเราโฟกัสแต่เขาแต่สุดท้ายก็จบกันด้วยดีหลังจากที่เลิกรากันไปกว่า4เดือนล่าสุดมีชาวเน็ตจับตาคู่นี้อีกครั้งหลังจากที่มีภาพอาชิมิยาร่วมเฟรมกันกับแก๊งเพื่อนๆทั้งใน IG และ TikTok ซึ่งมีบางช็อตที่ทั้งคู่ได้อยู่ใกล้ชิดกันด้านชาวเน็ตเมื่อเห็นภาพนี้ต่างก็ลุ้นว่าทานไฟเก่าที่กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหรือไม่ซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเชียร์ค่ะชอบโมเมนต์ตอนเขาอยู่ด้วยกันเขายังฟอลและไลค์ IG กันอยู่รีเทิร์นเลยค่ะคู่นี้น่ารักฮือฮามีข่าวลือว่าเฟเดริกอาโนไล่ตามนักกีฬาหญิงแต่ถูกปฏิเสธก่อนจะแนะนำลิซ่าแบล็คพิงค์ให้กับเครซี่โฮสต์มีข่าวลือจากแหล่งข่าวในจีนว่าเฟเดริกซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกหญิงสาวชื่อดังอีกคนปฏิเสธก่อนหันความสนใจไปที่ลิซ่าข่าวลือเกี่ยวกับลิซ่าแบล็คพิงค์เลิกกับเฟเดริกอาโนท่ามกลางข้อสงสัยว่าจะถูกขึ้นบัญชีดำในจีนทำให้เกิดกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่12พฤศจิกายนสื่อชื่อดังของจีนโซฮูยังคงรายงานข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลิซ่าและเฟเดริกต่อไป
โซฮูอ้างว่าการแสดงของลิซ่าที่ Crazy Horse กลายเป็นประเด็นร้อนช่วยให้สถานการณ์ดังกล่าวฟื้นคืนความรุ่งโรจน์อีกครั้งหลังจากถูกมองข้ามมาระยะหนึ่งนี่เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเฟเดริกอาโนเป็นคนแนะนำลิซ่าให้รู้จักตามที่โซฮูกล่าวก่อนลิซ่าเฟเดริกได้ตั้งเป้าไปที่นักสโนว์บอร์ดชาวจีนไอรีนกูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายสู่ตลาดเอเชียในตอนแรกเฟเดริกสนใจไอรีนกูเนื่องจากชื่อเสียงของเธอนั่นคือแชมป์โอลิมปิกและเป็นนางแบบชื่อดังที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นอย่างไรก็ตามไอรีนกูและแม่ของเธอดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นแผนของเฟเดริกทำให้เธอปฏิเสธทายาทมหาเศรษฐีรายนี้หลังจากเผชิญกับการปฏิเสธจากไอรีนกูเฟเดริกก็หันเหความสนใจไปที่ลิซ่ามีข่าวลือว่าเฟเดริกมองเห็นศักยภาพในการขยายตลาดเอเชียผ่านความสัมพันธ์ของเขากับลิซ่าและเขาเชื่อว่าอิทธิพลของลิซ่าสามารถดึงความสนใจมาสู่ LVMH ในเอเชียได้มากขึ้นสิ่งนี้ได้จุดชนวนการถกเถียงทางออนไลน์โดยบางคนตั้งคำถามถึงความตั้งใจเดิมของเฟเดริกและแนะนำว่าลิซ่าอาจเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับเขาไอรีนกูเกิดเมื่อปี2003ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเป็นนักสโนว์บอร์ดและนางแบบชาวอเมริกันเชื้อสายจีนในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022เธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้ชนะเลิศเหรียญทองที่อายุน้อยที่สุดในประเภทหญิงด้วยวัยเพียง18ปีเกี่ยวกับการที่เฟเดริกไล่ตามไอรีนกูและถูกปฏิเสธโซฮูยังชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเพียงข่าวลือและมีเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นที่รู้อย่างแท้จริงว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ